มีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งเรื่องราวดีๆที่ผู้ใหญ่บ้านก็พาไปรักษาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็พอรู้ว่าน้องไม่เหมือนคนทั่วไปเราไม่ได้ว่าน้องผิดปกตินะคะแต่หมายถึงว่าน้องไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแล้วทีเนี้ยคือคุยกันนะคะกับแบบเพื่อนร่วมงานหลายคนก็มองว่าอยากจะพาน้องไปลองไปหาคุณหมอดูไปหาจิตแพทย์ดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าน้องก็เป็นสมาธิสั้นใช่ตรงนี้เราคือทำไมเราถึงพาน้องไปหาหมอไม่ใช่ว่าเรากันแกล้งน้องแต่หมายถึงว่าเราไปเพื่อที่จะให้ทุกคนทราบว่าน้องไม่ปกติอุ้ยไม่ใช่ว่าปกติสิหมายถึงว่าน้องไม่เหมือนคนอื่นใช่คือสมาธิสั้นแต่ถามว่าหายไหมมันก็มีทางหายเพราะน้องยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบว่าเยียวยากันไปอะไรอย่างเงี้ยกับอาจจะเป็นแบบกระบวนการของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆการที่เราจะต้องพาน้องไปหาเรามีการพูดคุยกับน้องยังไงบ้างก่อนที่จะไปใช่ไหมคะเราก็พูดกับน้องก็เขาพูดกับคุณย่าด้วยคือผู้ปกครองของน้องอะค่ะว่าจริงๆแล้วน้องอะก็คืออยู่ในวัยที่จะต้องไปโรงเรียนแต่ด้วยความที่น้องไม่ได้อยู่โรงเรียนน้องมาทำงานกับผู้หลักคือเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนแบบรุ่นใหญ่หมดแล้วเป็นใบทำงานหมดแล้วแต่เองเป็นใบเรียนอยู่ใช่น้องก็อาจจะปรับตัวตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงน้องอาจจะมีเรื่องของแบบสมาธิสั้นอาจจะแบบเหมือนเวลาที่แบบผู้ใหญ่พูดด้วยเยอะๆน้องอาจจะฟังไม่ได้ใจความทั้งหมดเราก็เลยคิดว่าจะพาน้องไปหาหมอซึ่งคุณย่าน้องก็โอเคซึ่งตัวน้องเองก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหมือนเวลาที่ตัวเองแบบจะแกะเพลงหรือว่าเวลาที่ตัวเองแบบว่ารับฟังแบบบลิฟจากแบบอย่างเช่นอีพีนี้มีแสดงละครน้องคือจะน้องจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองแบบฟังไม่ทันหรือว่ารับสารจากคนพูดอะค่ะไม่เต็ม 100% อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยพาไปหาหมอมีได้ปรึกษาโรงพยาบาลหาคุณหมอรักษาไว้บ้างหรือยังไปหาแล้วปรึกษาแล้วใช่ค่ะก็เบื้องต้นก็คือหมอบอกว่าน้องเป็นสมาธิสั้นอะเป็นแน่นอนเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมที่น้องเจอในวัยเด็กด้วยแล้วก็แบบเหมือนทุกๆอย่างอะค่ะมันหล่อหลอมให้แบบว่าน้องมีแบบอาการแบบไปทางสมาธิสั้นแต่พื้นเพนิสัยจริงๆของน้องๆเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นิสัยแบบจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วยิ่งน้องแบบว่าเป็นแบบคนที่แบบว่าได้มาลายเยอะเป็นแสนสองแสนคือจะบอกว่าได้เป็นอันดับหนึ่งของค่ายเลยก็ว่าได้หมายถึงว่าเรื่องของมาลัยแล้วแต่ว่าน้องก็คือมีความแบบซับพอร์ตช่างแต่งหน้าช่างทำผมมีการแบบให้เป็นคนจิตใจดีนะถ้าเทียบกับแบบคนทั่วไปปกติแล้วถือว่าตรงนี้น้องก็แบบว่าแบบเป็นคนจิตใจดีใช่ค่ะแล้วน้องรู้ตัวเองไหมว่าเราจะต้องไปเข้ารักษาเราปลอบประโลมน้องยังไงเวลาวินาทีนี้น้องได้ยินอ๋อจริงๆแล้วมันก็ก่อนนั้นก็มีปัญหามาสักพักนึงกับเพื่อนร่วมงานกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอเราเริ่มได้ปรับได้คุยพยายามคุยให้น้องได้เข้าใจเหมือนพี่บิ๊กเนี้ยค่ะแล้วก็จะคุยกับน้องแบบเหมือนคุยแบบด้วยวิธีแบบเขาเรียกว่าคาตาล่อมแบบค่อยๆคุยแบบตามแบบจิตวิทยาอะไรตามที่คุณหมอแนะนำมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็ยอมรับใช่ค่ะน้องก็ให้ความร่วมมือซึ่งหนูว่าก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะใช่ระยะเวลาการรักษายังไงบ้างเบื้องต้นตรงนี้ก็คือต้องเป็นเรื่อยๆไปก่อนใช่ตามคือเหมือนกับว่าจะต้องอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้เป็นแบบดีขึ้นหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันหลายๆอย่างถ้าน้องดีขึ้นปุ๊บก็อาจจะให้น้องแบบไปอยู่ไปเรียนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วน้องควรได้รับการศึกษาด้วยอย่างน้อยก็แบบดีกว่าไม่ได้เรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบจากที่ร้องเพลง 100% อาจจะเป็นรักษาด้วยไปโรงเรียนไปเจอแบบว่าแบบสังคมด้วยแล้วก็แบบทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าหล่อหลอมให้น้องเป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบสังคมแบบรับได้ในแบบในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่มันเกิดดราม่าคนบอกว่าไม่ไหวหรอกอะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะไปกับวงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นแบบเรามีการคุยกับพี่หรือมีการปรึกษากันแล้วแบบอะไรยังไงครับในการที่เราก็จะพยุงกันไปต่อเพราะน้องไม่อยู่อ๋อจริงจริงที่หลายคนบอกว่าน้องจะไปต่อไม่ได้แล้วแบบทำไมเราถึงให้น้องอยู่ต่อใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ของน้องอ่ะเป็นยังไงอันนี้คือเรารู้แต่บางคนที่แบบว่าเพิ่งมาเจอกันวันสองวันหรือว่าแบบถึงสัปดาห์อะไรเพิ่งเห็นก็จะยังไม่รู้แต่หลังๆมาเนี่ยทุกคนเริ่มเข้าใจน้องแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ายอมรับว่าก่อนนั้นคือทุกคนก็ไม่พอใจก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติของการทำงานแต่ว่าหลังๆมาทุกคนเริ่มยอมรับแล้วก็เข้าใจน้องมากขึ้นเลยนะคะใช่เหมือนน้องเองก็พยายามปรับจากนี้เราวางแผนจะดูแลน้องยังไงบ้างได้คุยกับพี่บ้างไหมก็ตอนนี้ก็คือเข้าถูกกระบวนการรักษาแล้วก็ตามที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะต้องมีไปเรียนด้วยไปเข้าสังคมของแบบที่เขาควรจะเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงด้วยเพราะว่ามันเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของน้องและ FC ก็น่ารักนะอันนี้แอบพูดได้ไหมคือ FC แบบ F คือน้องยิ่งมีดราม่า FC ยิ่งสงสารถ้าสมมติว่า EP เนี้ยแบบมีดราม่าแบบหนักปุ๊บ FC ก็จะแบบมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบว่าแบบเป็นอานิสงส์ของตัวน้องอะไรเงี้ยแล้วแบบล่าสุด FC จะซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ด้วยนะ
อันนี้พูดได้ไหมเอฟซีจะซื้อบ้านเอฟซีจะซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ใช่ใช่อันนี้คือแบบพูดเลยพูดอย่าบ้านไม่ให้พูดแต่ว่าพูดไปก่อนจริงจริงจริงคือตรงนี้คือจริงๆคือเอฟซีจากต่างประเทศอะค่ะจะซื้อให้น้องเลยใช่ก็คือถ้าน้องยังนิสัยน่ารักยังแบบอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะทิ้งจะประคองกันไปไม่มีทางใช่ค่ะหนูมองว่าน้องก็คือเพชรเม็ดนึงเหมือนกันที่แบบอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจามากกว่าคนอื่นมากกว่าเม็ดอื่นอะไรเงี้ยที่ดินบ้านอะไรอย่างนี้แบบราคาประมาณเท่าไหร่พอเข้าๆรู้หรือยังหลักล้านหลักล้านแล้วแต่ว่าแบบทุกอย่างก็จะอยู่ในกระบวนการแบบอาจจะเป็นใช่ค่ะประมาณนั้นค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือได้แน่นอนที่น่าจะที่ขอนแก่นนะคะเป็นแม่เอฟซีที่ไหนคะเป็นแม่ฮาร์ทต่างประเทศค่ะอันนี้รอเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ค่อยแจ้งชื่อแจ้งอะไรกันเอาเองแต่เขาประกาศก่อนเพราะว่าคือดีใจกับน้องอันนี้พูดตรงๆว่าดีใจกับน้องคือขอบคุณ FC ที่แบบรักเอ็นดูเมตตาน้องคือหนูพูดเสมอว่าเวลาที่หนูไปดูหน้างานไปดูแบบน้องเป็นคนที่น่าเอ็นดูคนนึงเลยไม่แปลกใจที่ทำไม FC เขาถึงแบบสนับสนุนน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนเรื่องอื่นน้องยังเด็กพี่เด็กอะค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเขาคือเด็กเราก็ค่อยสอนเอาแต่คือคณะเรามันโดนจับผิดเรื่องการมาลายเวียนหมายถึงว่ามาลายเวียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคลองแล้วคลองอีกอ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรื่องของตัวยอดอะค่ะไม่เวียนแน่นอนใช่อัปเดตตลอดใช่อัปเดตตลอดแต่บางงานแบบบางงานที่แบบว่าแบบมันทำไม่ทันเขาอาจจะแบบอาจจะเป็นแบบเป็นตัวเดิมแบบยืมกันอะไรนี้ก็มีอันนี้เป็นสูตรวิสัยแต่โอนอะโอนจริงใช่ๆๆอันนี้ใครที่ทำงานตรงนี้จะรู้ว่ามันไม่ทันอย่างเช่นวันนี้เล่นอยู่เพชรบูรณ์พรุ่งนี้ไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเอาเวลาไหนไปกดเงินสดเวลาไหนมาทำพวงมาลัยมันไม่ทันใช่ๆๆแต่ตัวยอดคือทุกคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องใหม่หรือศิลปินเก่าใช่ค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กำลังใจน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องลีใช่น้องลีโอก็ทุกคนจริงๆทุกคนทุกคนแฟนสนับสนุนใช่ค่ะทุกคนในค่ายไม่ว่าจะเป็นเจนนี่ซีโฟหรือว่าแบบสแตมนักร้องหญิงคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้องยูริน้องยูริก็คือแบบว่าสดๆเลยแต่ว่าน้องยูริจะเป็นอีกโปรเจกต์นึงของพี่บ้านฟินแลนด์จะมาในรูปแบบไหนก็รอติดตามนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะถ่ายรูปยังถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายอีกเปลี่ยนท่า